ชายหาดหนองตาเฮงบ้านกู่ตำบลเพียรามจังหวัดสุรินทร์ค่ะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลมาเส้นท่าสว่างนะคะขับมาจนถึงโรงเรียนเพียรามแล้วก็สถานีตำรวจเพียรามนะคะแล้วขับมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ป้ายบอกทางค่ะอลังการมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทะเลทายเป็นเลนวายสำหรับน้องตาเฮงค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่ากำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องที่สื่อมวลชนถ่ายทอดออกไปเราจะได้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไทยหาดหนองตาเฮงครับเล่นน้ำ9 10 11 12 13 14กว่า15แพนี่นะคะตำบลเทียรามหาดจากตัวเมือง20กิโลมาเส้นท่าสว่างนะคะวันนี้เปิดวันแรกวันนี้เปิดวันแรกนี่ค่ะงานที่เปิดครั้งนี้ที่ใหญ่มากของประเทศไทยใส่ชูชีพเล่นน้ำอลังการพลังงานเอาล่ะแล้วเขาตรงนี้ทำเรื่องราวของสมัยแล้วก็เจอการท่องเที่ยวท่าเขาเรียนกราบขอโทษมาเป็นสื่อเจอเที่ยวที่จะนำมาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศอลังการที่สุดนะคะ0986625594คุณผู้ชมดูกันนะโอ้โหแพหรือว่าอะไรเนี่ยอลังการกว่าเขาเลยด้านนู้นก็มีประมาณ10แพนะคะมีประมาณ15แพตอนนี้มาใช่นะคะบาดาน่าโบ๊ทรอบหนองก็คือ6คนนะคะ300บาทคนละ50บาทนะจ๊ะลอยได้นะคะสามารถยืนได้ถ้าคุณผู้ชมไม่เล่นน้ำเด็กๆไม่เล่นน้ำนะคะตรงนี้มีทุกแพเลยมีทุกแพเลยแต่เด็กต้องใส่ชุดว่าไอ้ชุดชูชีพนะคะน้ำลึก3เมตรนี่นะท่านมาเป็นขวัญและกำลังใจให้เราโอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์วัยรุ่นเล่นน้ำนะคะน้ำน้องตาเฮงเย็นไหมคะลูกเย็นค่ะหนาวไหมคะไม่สั่นไหมคะไม่สั่นไม่สั่นขนาดอุณหภูมิเท่านี้เด็กๆว่าไม่หวั่นนะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นนะคะมีบอลฮองมีน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มที่จะมีร้านค้าบริการนะคะสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการแล้ว4เมษายนนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกครับท่านมานะยินดีต้อนรับด้วยนะครับขอบพระคุณในด้านของโป่งนะคะมีแพมากมายคุณที่สมพิดาจากกรุงเทพนะครับต่อเพื่อนทีมงานที่พิสิทธิ์มณฑลจะทำไปยังงานด้วยขอบพระคุณในด้านของแพนี้มีให้เด็กๆ ด้วยนะจ๊ะแพนี้น่ารักค่ะสำหรับแฟมิลี่เด็กๆที่ไม่กล้าไปลงแพเล่นๆตรงนี้เนาะนี่ค่ะเ
ณีที่ว่ามานั่งชมวิวแล้วก็มีเป็นที่นั่งแบบนี้คือชั่วโมงละ50บาทสั่งอาหารบนด้านบนเนาะด้านบนก็คือเช่าสั่งค่ะเช่าชั่วโมงละ50บาทให้นั่งชมบรรยากาศแบบนี้นะคะแต่ทางนี้เขามีพัดลมให้ด้วยอ๋อนี่นะคะนี่คือนั่งชมไม่เล่นไม่มีแพนี่พิเศษหน่อยอันนี้แพนี่คือเนี่ยเจ้าของเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะ3แพเนี่ยแพเนี่ยเนาะนี่นะคะเอากระโดดกระโดดกระโดดตู้มปกติว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วหรอคะอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK จากท่านสสเสี่ยวนะครับสสชัยดีสังชัยราชาพิรามด้วยสสท่านผู้ว่าให้เกียรติชมแพหยินหยางค่ะนี่นะคะมีนะคะทุกคนต้องใส่เชือกชูชีพมันจะได้ลอยแล้วก็ไม่จมนะคะนี่นี่ค่ะยืนได้